วัสดีค่ะวันนี้ดิฉันของนำเสนอวิธีการเซฟเสียงที่ได้จาก Google Translate ค่ะโดยเราจะใช้โครมนะคะก่อนอื่นเปิดโครมขึ้นมาเลยนะคะหลังจากนั้นพิมพ์ URL ดังต่อไปนี้ลงไปเลยค่ะอธิบายสั้นๆได้ว่าส่วนนี้คือส่วนที่ระบุว่าเราจะใช้ภาษาอะไรในการอ่านเช่นภาษาอังกฤษก็ใส่ en ภาษาไทยก็ th ภาษาญี่ปุ่นก็ jp ในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อความที่ต้องการให้อ่านออกเสียงเมื่อกดปุ่ม enter โครมจะเล่นเสียงตามข้อความที่ระบุไว้ให้กด Save As เพื่อดาวน์โหลดคลิปเสียงโดยให้ระบุเป็นชนิด MPC นะคะขอบคุณที่กรุณาดูวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ